ส่วนวาซาบิพี่น้องล้างจานถึงห้องเลยซีฟูดเรียบร้อยมาลองดูไอศกรีมวาซาบิจ้าไอศกรีมวาซาบิ1แท่ง350เยนเด้อร้านมีกระสีทั้งไอศกรีมม่วงช็อกโกแลตเลยค่ะสำคัญเลยคือวาซาบิจ้าเราจะรักษาไว้มาเบิ่งวิธีเพิ่มฝนวาซาบิจ้าก่อนที่จะเอาใส่ไอศกรีมวาซาบิซอสไอศกรีมสกีวานานี่พูดวาซาบิวาซาบิสดค่ะพี่น้องสิริโอโรชิสุขุนありがとうございますはいどうもわさびアイスクリームはい we can food アイスクリームとわさびわさびวาซาบิของแท้พี่น้องเอ้ยกับกินกับไอศกรีมที่เป็นยังไงมาลองกันค่ะโน้ตเลยเจ๊เผ็ดออนลีวาซาบิอ่ะこれだけだめวาซาบิไอศกรีมค่ะเผ็ดก็ได้ไหมน้อยตัวนี้เผ็ดแต่ว่าบ่เผ็ดเท่าไหร่ค่ะพี่น้องแต่ว่ามันลงคอค่ะแสบอยู่แสบอยู่สิ้นใจหัวหอนหอนอากาศหอนค่ะเอาเทมเพลเจอวะนะเทมเพลเจอวะท่านอยู่กอเวก35-36พี่น้องหอนอาเสียเปียกเบิ้ลเลยนี่แต่ว่าวิวสวยค่ะค่ะไปขับแล้วกินวาซาบิเรียบร้อยอย่างมีวางเขาปลูกจังใดไปตามร้อยดินแดนวาซาบิเลยจ้าก่อนสิไปหมู่ปลูกวาซาบิขออนุญาตให้ดูกรรมสิทธิ์ดีเลยจ้าถึงแล้วค่ะมึงชาดูค่ะพี่น้องยินดีค่ะตอนนี้อยู่เส้นนิพาคหรือว่าวัดนะคะกับสวนต้นไผ่ค่ะงามมากพี่น้องหลายค่ะThank you.
สนใจค่ะสวยบ่คะต่อไปขอมาไหว้พระขอพรกันด้วยจ้าวันนี้ขอพรใดเกี่ยวกับครูหลักด้วยเขามาข้างในแล้วลุ่มลื่นสงบแล้วก็สวยงามดีค่ะไหว้ขอพรเสร็จแล้วจ้าเด็ดนี่สวยงามมากขอปลาแดกหน่อยนั่งพักสักแป๊บเด้อเหนื่อยครับจ้าพี่มาทีไหมไปจ้าไปโอเคกับใครจังถึงแล้วค่ะดินแดนวัสบีแล้วก็น้ำตกสวยๆค่ะวัสบีเป็นพืชตระกูลผักกาดหรือว่าหัวไชเท่าค่ะมีรสชาติเผ็ดร้อนแต่สิเผ็ดกว่าแลดิก้าค่ะส่วนนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตมาจากวัสบีจ้าส่วนใหญ่ก็สิเป็นขนมที่เฮ็ดมาจากวาซาบิพวกปลาปลาหมากจากซอสวาซาบิแล้วก็วาซาบิที่เขาเอาไปกินกับปลาสดหรือว่าปลาดิบจ้าหรือวาซาบิก็เรียกว่าวาซาบิฟาร์มมีเล่นเสียข้าวหน้าก็ว่าลานเสียไม่ใช่บุฟเฟ่ต์นะนะซีฟู้ดที่นี่อ่ะบอลปอนด์ Let's go ไปกันเลยจ้าไปน้ำตกค่ะเสียงน้ำตกได้ยินป่ะค่ะสั้นๆนี่ไปค่ะไปเบิ่งน้ำตกน้ำกันเลยค่ะพอดอกค่ะน้ำตกอะไรโยเรนโนตากิโยเรนโนตากิสวยไหมสบายใจมาก
ใกล้ๆกันค่ะซีนี่แดนปลูกวาซาบิเลยค่ะหม่องปลูกวาซาบิโดยเฉพาะค่ะไปเปิ้งกันเลยว่าต้นวาซาบิมันสิเป็นยังไงค่ะไปค่ะไปค่ะสวยบ่ค่ะมาหอดแล้วค่ะมาหอดแล้วมองปลูกวาซาบิค่ะเดี๋ยวเซียวให้เบิ่งค่ะเต้นๆได้แล้วนี่นี่ค่ะมองปลูกวาซาบิค่ะยาวๆสวยคุณค่ะ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 เหี่ยวไปหอดคุณเลยค่ะเฉพาะน้ำที่สะอาดอีค่ะยุคไก่ควงน้ำโต๊กหรือว่าแหล่งน้ำที่สะอาดถึงจะเกิดได้เนี่ยค่ะบางสันมันก็จะเป็นแบบกระแดงหรือว่าบ่บ่โตค่ะต้นวาซาบิเหี่ยวไปหอดผุนเลยค่ะเดี๋ยวจะเอาให้เบิ่งค่ะเนี่ยค่ะโค้งไปขวามือกับนี้ค่ะตามลำธารเลยค่ะขเจ้าปู่長いね。Let's go。ไปกันเด้อค่ะวันนี้ค่ะไปรับบาตรน้ำกันค่ะกับข้าวไป